This is ETS Talk It Up. Because education can be better. Microcredential เนี่ยตอนนี้ big player หลักๆเลยเนี่ยคือ Digital Promise. Digital Promise เนี่ยเป็นเรียกว่า initiative เชิง education ระดับชาตินะคะของที่อเมริกาตอนนี้เทรนด์การศึกษาของโลกเนี่ยมันมาเรื่องไมโครเลิร์นนิ่งที่โหฮิตมากเราไม่จำเป็นต้องเอาคนออกมาจากงานเพื่อให้เขาเรียนเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเลือกสิ่งที่เขาจะเรียนเราไม่ได้เป็นคนป้อนเลยถ้าท่านไหนยังไม่รู้จัก Digital Promise ต้องแนะนำอย่างแรงให้เข้าไปดูนะคะโดยเฉพาะสำหรับท่านที่เป็นอาจารย์สวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของmicro credential อีกแล้วแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่า micro credential เนี่ยไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่เราคิดเองชาวบ้านเขาก็ทำกันนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่าง micro credential movement ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศให้ฟังด้วยว่าที่ไหนทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะ micro credential เนี่ยตอนนี้ big player หลักๆเลยเนี่ยคือ digital promise นะคะ digital promise เนี่ยเป็นเรียกว่า initiative เชิง education ระดับชาตินะคะของที่อเมริกาแล้วก็มี involvement participation จากหลายมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็หลายองค์กรมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยตั้งแต่บิลเกตอย่างเงี้ยค่ะก็มา subsidize funding นะคะสำหรับการทำ micro credential ใน Digital Promise Platform Digital Promise Platform เนี่ยเป็นออนไลน์ platform ที่ focus on micro credential for educator คือเขาทำ micro credential มาเพื่อเทรนอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือว่า educator micro credential เขาเรียก educator micro credential ซึ่งก็จะมี range ตั้งแต่สอนวิธีการวัดและประเมินผลการออกแบบคอร์สวิธีการทำ micro credential วิธีการทำยังไงให้เกิด engagement ในคลาสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมากนะคะถ้าท่านไหนยังไม่รู้จัก digital promise ต้องแนะนำอย่างแรงให้เข้าไปดูนะคะโดยเฉพาะสำหรับท่านที่เป็นอาจารย์นอกจาก Digital Promise แล้วเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มอันหนึ่งซึ่งอันนี้เป็น Commercial Platform นะคะคือ Bloomboard นะคะ Bloomboard เนี่ยก็โฟกัสเรื่อง Micro Credential เหมือนกันแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำมาโดย Target เรื่องของ Teaching นะคะ Teaching Competency เหมือนกันแต่ Bloomboard เนี่ยก็จะทำงานกับหน่วยงานเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะไปมีพาร์ทเนอร์ชิพกับเขาเราถึงจะสามารถล็อกอินได้นะคะหรือว่าจะลองเข้าไปแซมเปิลคอร์สในนั้นดูก็ได้นะคะที่เป็น Micro Credential นะคะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ย Micro Credential ของ Digital Promise เนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็น Professional Training Body ต่างๆของที่อเมริกานะคะหรือว่าองค์กรที่ใช้ในการพาคนมาพัฒนาหรือปิด Skill Gap อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะใช้ Credential ของ Digital Promise ได้นะคะฝั่งประเทศฝั่งใกล้บ้านเราหน่อยออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยที่ต้องบอกไปนะคะนิวซีแลนด์นี่มาแรงมากทำหนักมากนะคะก็คือทำระดับประเทศออกแบบมาเป็น policy นะคะ recognize กันจริงจังแล้วก็มีแพลตฟอร์ม micro credential คือ edu bits นะคะซึ่งต้องชอบมากเลย edu bits นะคะเข้าไปดู edu bits bits นะคะ .nz นะคะซึ่งทำ micro credential มาหลายหมวดหมู่นะคะยกตัวอย่างมีเรื่องของ manufacturing and technology นะคะมีเรื่อง project management เป็น skill เชิง sales and business development เป็นเรื่องของ sustainability skill ที่เกี่ยวกับ learner capability มีเรื่อง education ด้วยนะคะก็เป็น micro credential ที่ชัดเจนเข้าไปเนี่ยเขาจะถามก่อนเลยว่า show us you can do this that that นะคะคือเรารู้เลยว่าเรากำลังจะเข้าไปเนี่ยเพื่อพิสูจน์ skill อะไรเราจะทำอะไรเป็นเหรอเราถึงจะเข้าไป submit evidence ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีเรียกว่า process policy ในการ set up เรื่องของการพิสูจน์ evidence พวกนี้อย่างชัดเจนนะคะที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียก็มีเหมือนกันก็มีการทำ micro credential แต่อันเนี้ยจะใกล้เคียงกับบ้านเราหน่อยก็คือทำในองค์กรการศึกษานะคะในมหาวิทยาลัยต้องยกตัวอย่าง University of Melbourne นะคะก็ทำ micro credential แล้วก็มองจริงๆแล้วต้องชอบแนวคิดเขามากเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกับสิ่งที่เราอยากทำเท่าไหร่เขากำลังพยายามจะทำ micro credential เนี่ยเพราะเขารู้สึกเหมือนกับว่าให้ micro credential เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยถ้าเราลองทำ micro credential จะทำให้เราออกแบบ assessment ได้ดีขึ้นคือเขามอง micro credential เป็นเรื่องการพัฒนาการศึกษาค่ะเพราะว่าถ้าเราสามารถจะออกแบบการวัด competency ได้ดีขึ้นแปลว่าอาจารย์เราเก่งขึ้นอาจารย์เรามี competency ในการ design assessment ที่เยี่ยมอะค่ะแล้วมันเป็น assessment ที่มันเป็น performance based อะแล้วมันเป็น performance based ที่
คนที่อยู่ข้างนอกที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตอะหรือว่าคนที่เป็นเลิร์นเนอร์เองเขาต้องการแน่ๆค่ะมันเป็น demand driven education ที่ไม่มีตัวกลางเลยมันเป็นการเอา demand ตรงเนี้ยแล้วมาออกแบบการศึกษาแล้วส่งมอบให้เขาเกิด value instant ทันทีนะคะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยากจะให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะการ deliver value ตรงนี้ค่ะของการศึกษาให้เราในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยอะค่ะเราทำตัว relevance กับเขาอะค่ะได้เลยอะโดยที่ไม่ต้องรอการทำงานเป็นหลักสูตรอะค่ะโดยที่ไม่ต้องรออะไรเลยอะจริงๆทุกคนสามารถจะออกแบบ micro credential ได้เพราะต้องเชื่อว่าอาจารย์เมืองไทยเราอะทุกคนมีของนะเรารู้ว่าอะไรเป็น expertise ของเราแล้วก็อะไรที่เราสอนที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับอุตสาหกรรมหรือว่า business ยังไงบ้างค่ะถ้าเราแค่มา twist การดีไซน์ของเราอีกนิดเดียวอะแล้วก็มาพยายามออกแบบassessment อะให้มันเป็น performance based แล้วมันวัด competency ได้จริงๆอะค่ะแค่นี้มันก็ช่วยคนอื่นได้แล้วค่ะแล้วก็มันจะเป็น micro credential ที่ scalable เพราะว่ามันจะอยู่ใน digital platform แล้วก็สามารถที่จะถูก access ได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่บนดอยอยู่ภาคใต้นึกออกไหมคะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาtrain physically ที่มหาวิทยาลัยได้เขาก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากมันได้ค่ะคราวนี้ต้องพูดถึง micro credential ต้องอยากจะไฮไลท์อย่างนึงก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะ micro credential เนี่ยมันก็ตอบโจทย์เทรนด์การศึกษาของโลกด้วยนะคะถ้าหลายคนเกาะเทรนด์การศึกษาของโลกเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เทรนด์การศึกษาของโลกเนี่ยมันมาเรื่องอะไร Micro Learning เป็นเรื่องที่โหฮิตมากเวลาที่เราไปคุยกับ HRD คนที่ทำ Learning Organization ที่ไหนใครก็พูดเรื่อง Micro Learning เพราะว่ามันตอบโจทย์นะคะเราไม่จำเป็นต้องเอาคนออกมาจากงานเพื่อให้เขาเรียนแต่เราสามารถที่จะทำ Learning เนี่ยให้มันเล็กๆอะค่ะแล้วใส่ลงไปในโมบายเดเวิร์สแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการนะเขาหยิบขึ้นมาดู5นาทีแล้วเขารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเขารู้ละเรื่องอย่างเงี้ยหรือเขาไปเสิร์ชหาค่ะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเลือกสิ่งที่เขาจะเรียนเราไม่ได้เป็นคนป้อนเลยมันเหมือน driven by demand ของคนที่เป็นผู้เรียนนะคะซึ่งแบบมันเจ๋งมากแล้วก็ถ้าตรงเนี้ยมันถูกประกอบกันกับ gamification คือหลายๆคนอาจจะทราบว่า performance เนี่ยในทฤษฎีของ total motivation จริงไม่อยากอ้างทฤษฎีนะแต่เพิ่งอ่านหนังสือเมื่อคืนมาเรื่องของ total motivation เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าสำคัญมากว่าเราพยายามจะตอบคำถามว่าทำไมคนถึงทำอะไรค่ะคนในองค์กรคนนอกองค์กรเราเชื่อไหมคะว่า factor อันดับหนึ่งเลยเนี่ยของการที่ทำให้คนทำอะไรอ่ะคือ play เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทำ learning อ่ะให้มันผูกกับ play ได้ค่ะมันจะทำให้ learning เนี่ยมันเหมือนมัน pleasant อ่ะมันเหมือนกับแบบไม่ได้ถูก force อ่ะแล้วก็เราสามารถที่จะทำยังไงถ้าสมมุติว่าเราจะมองว่าให้มันผูกกับ micro credential เพื่อออกแบบไอ้การพัฒนาศักยภาพพวกนั้นนะคะให้มันเกิดความรู้สึกของการเป็น play mode ได้ด้วยค่ะในหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถจะใช้เรื่องของ brain นะคะว่าคนเราเรียนยังไงเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างเช่น forgetting curveจริงๆเราทราบอยู่แล้วว่าเวลาเด็กสอบเนี่ยวันถัดไปเขาลืมหมดเลยถูกป่ะคะคือคนเราลืมเร็วมากแต่ถ้าสมมุติว่าถามคำถามค่ะที่เป็น big ideas เนี่ย immediately เลยหลังจากที่เขาเรียนเนี่ยค่ะมันจะสามารถ retain สิ่งที่เขาเข้าใจเนี่ยได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรากระตุก at the right time ค่ะเราจะสามารถ retain knowledge ได้แล้วถ้าเราเอาไอ้ฟีเจอร์เหล่านี้ค่ะเข้ามาใส่กับเทคโนโลยีแล้วก็มาอินทิเกรตกันกับไม่ว่าจะเป็นระบบที่เราทำ micro learning หรือ micro credential ก็ตามค่ะมันจะทำให้ learning เนี่ยมัน meaningful แล้วมันตอบโจทย์ the way we learn น่ะแล้วมันก็สนุกด้วยอ่ะซึ่งมันเหมือนกับแบบใครจะไม่ชอบอ่ะอีกเรื่องนึงก็คือในเทรนด์ของเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของ learning for all จริงๆแล้วระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยเนาะบางทีเนี่ยโอ้สมัยแต่ก่อนเลยค่ะทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าการเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคนเก่งข้อนั้นถึงจะเข้ามาได้ต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีโอกาสเป็นเหมือนกับแบบเป็นคนกลุ่มอีลีทอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยมันไม่ควรจะถูกมองด้วยคอนเซปต์ของการสร้างกำแพงอ่ะจริงๆ education อ่ะไม่ควรจะ exclusive มันควรจะ inclusive ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้า learning เนี่ยมันถูกดีไซน์มา for all ค่ะสำหรับใครก็ได้สำหรับทุกคนที่แบบเราสร้างโอกาสให้คนเข้ามาเรียนรู้เนี่ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอา learning ไว้ในดิจิทัลแพลตฟอร์มให้มัน accessible เนี่ยต้องรู้สึกว่าเราใกล้เข้าสู่คอนเซปต์ของการเป็น inclusive education มากขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือเราอยากจะให้ learning เนี่ยมัน relevant ค
คือต้องไม่รู้หลายคนรู้จักหรือเปล่าเวลาที่เราพยายามจะไปเลือกดูออนไลน์คอร์สอะจริงๆท่านเลือกยังไงนะคะหลายๆคนที่เป็นคนที่อยู่ใน mid career หรือเขาพยายามที่จะพัฒนาสกิลของตัวเองเงี้ยค่ะหรือบางคนที่ยังไม่มีงานเลยเงี้ยค่ะถ้าจะต้องไปเลือกออนไลน์คอร์สสักอันเนี่ยแน่นอนเขาอยากจะเลือกออนไลน์คอร์สอะไรก็ได้ค่ะที่มันไฮไลท์สกิลที่เขาจะไปใช้กับงานจริงๆเพราะฉะนั้นต้องคิดว่า linkage กับ real workreal world problems หรือการโคดีไซน์ร่วมกันกับ business และอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากเลย microcredential ก็สามารถทำอย่างนั้นได้ค่ะเราสามารถสร้างให้เกิด partnership ระหว่างเรากับ business เขาต้องการอะไรอ่ะที่มันจะช่วยเขาได้ค่ะมาร่วมโคดีไซน์ co-assess ด้วยกันแล้วมันจะทำให้ microcredential ที่ออกมาเนี่ยทั้งตอบโจทย์เขาแล้วก็ช่วยคนส่วนมากได้ในขณะเดียวกันก็ drive business ของประเทศค่ะอาจจะฟังดูตื่นเต้นไปหน่อยในสิ่งที่เราฝันไว้แล้วเราอยากเห็นแต่ต้องเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเราไม่โฮปแล้วเราไม่เหมือนกับแบบว่าเอม blue sky goal ค่ะเราก็ไม่มีทางที่จะไป midway เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าค่ะจะมาคุยกันให้ชัดๆเรื่อง micro credential ทีไว้ติดตามกันค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready